ลำดับที่35นักฟ้อนยงเล็บ2พระพุทธภาษิตจิตตวาระติงอระติญจะสีติภูตังนิรูปทิงสัปปะโรกาภิพุงวีรังตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกบุคคลผู้ละความพอใจและไม่พอใจได้แล้วเป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำขันธโลกทั้งปวงเป็นผู้แกล้วกล้าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความยินดีหรือความพอใจท่านเรียกว่าระติความไม่พอใจท่านเรียกว่าอระติระติคือความพอใจในกามคุณ5ส่วนอระติท่านอธิบายว่าความระอาในการอยู่ป่าวงเล็บเปิดในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้วงเล็บปิดอธิบายให้ตื่นขึ้นมาระติเป็นกิเลสสายโลภะเกิดตามลำดับดังนี้รติคือความพอใจอิจฉาความต้องการไม่อิจฉาต้องการมากขึ้นปาปิจฉาต้องการให้ได้มาแม้ทางชั่วก็เอาอกุศลโลภะอยากได้ในทางทุจริตวงเล็บเปิดอภิชฌาหรือวิสมะโลภะก็เรียกส่วนอรติเป็นกิเลสสายโทสะเกิดตามลำดับดังนี้อรติคือความไม่พอใจหรือความระอาปฏิฆะคือความหงุดหงิดโกธะคือความเดือดดาลโทสะคือการประทุษร้ายถ้าประทุษร้ายไม่ได้พยาบาทคือการจองเวรคิดแก้แค้นหรือการผูกใจเจ็บก็เกิดขึ้นผู้มีปัญญารู้ดังนี้ว่ากิเลสใหญ่เริ่มต้นด้วยกิเลสน้อยเมื่อกิเลสน้อยเกิดเมื่อใดรู้แล้วควรรีบดับเสียกันดีกว่าแก้ข้อว่าเย็นแล้วคือเย็นกายเย็นใจเพราะไม่มีอกุศลและกิเลสอันเป็นเหตุให้เดือดร้อนข้อว่าครอบงำขันธโลกคือรู้เท่าทันขันธโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นเราของเรามีในเราบุคคลดังกล่าวนี่แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์ข้อว่าผู้แกล้วกล้าอธิบายว่ากลัวในการสละโลกียสุขซึ่งบุคคลทั่วไปสละได้โดยยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่กล่าวแล้วในเรื่องที่34มูลเหตุที่ตรัสก็เหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเล่าอีก